สีข้างถลอกรีวิวสวัสดีครับก็มารีวิวกระสือสยามเนาะเดี๋ยวรอบนี้อาจจะเป็นการรีวิวแบบพิเศษหน่อยก็เห็นหน้าเห็นตากันนะครับหลังจากที่ทำเป็นคลิปเสียงไปเยอะก็สามารถไม่ต้องดูหน้าตาผมก็ได้นะฟังเสียงเอาอย่างเดียวก็ได้ก็กระสือสยามนะเป็นหนังภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญ นะกำกับโดยปัตยาขุนแก้วนะครับนำแสดงโดยมิวนิกดีนเคแล้วก็น้องโจจำชื่อไม่ได้นะมีคุณหญิงและหาด้วยแล้วก็คุณต๊อกสุปกรณ์ด้วยนะครับหนังเปิดมาก็จะเล่าประวัติของกระสือจะเล่าประวัติกระสือว่ามันมีความเป็นมายังไงทำไมคนนี้ต้องเป็นกระสือแล้วก็ทำไมคนนี้ถึงเป็นนักล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมียงนี่ไปหมดนะฮะก็หนังเปิดมาแบบน่าสนใจมากเลยว่าแบบเฮ้ยปมมันดูเยอะดีนะผมไม่ได้ดูผมเห็นแต่คะแนนช่องอื่นนะไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนก็พอไปดูเองแล้วก็โปรดักชั่นแย่มากคือมันเทียบกับแสงกระสือไม่ได้เลยนะคือถ้าเทียบกับแสงกระสือแสงกระสือหนังมันไปไกลมากแต่กระสือสยามมันดันผมรู้สึกว่านักแสดงทุกคนเล่นดีตามบทบาทที่ตัวเองได้รับแต่บทมันไม่ดีแล้วก็ CG แย่มากพอมันเทียบกับแสงกระสือเรารู้สึกได้ว่าเชื่อCG มันดีโปรดักชั่นมันดีถึงแม้แสงกระสือก็ CG ก็ไม่ได้แบบดีเวอร์แต่มันดีก็คือดีเนาะจะแบบดูเหมือนด่าเยอะคือส่วนที่ชอบมันก็มีทั้งปมผูกนู่นนี่หรือว่าผีต่างๆแต่มันมีหลายอย่างที่แบบ what the fuck มากอะแบบอะไรวะตอนยิ่งตอนแบบคลาสซีนท้ายๆแบบช่วงองค์3แบบเละเทมากเหมือนแบบอยากจะทำทุกอย่างแต่ห่วยทุกอย่างคือแสงกระสือตอนนี้ถ้าใครยังมีลงดูนะอยากให้ไปดูอันนั้นนะคือดีแต่กระสือสยามเนี่ยแล้วยิ่งเข้าพร้อมชาแซมแบบเต็มๆอ่ะมันยากมากเลยว่ะผมก็ไม่รู้มันยากมากเลยอ่ะที่แบบจะทำเงินได้นะผมรู้สึกว่ามันไม่อยากบอกว่าห่วยแต่มันเรารู้สึกว่ามันแย่จริงๆอ่ะบทมันแย่ทุกอย่างมันแย่แบบปล่อยผ่านไม่ได้แล้วก็จะให้คะแนนอ่ะคงให้แค่2เต็ม10รู้สึกมันกับกากก็อ้วนมากอ่ะถ้าใครดูแล้วชอบก็แย้งพูดคุยกันได้นะว่าชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่แนะนำให้ไปดูไม่แนะนำให้เสียเงินไปดูเพราะว่าคุณจะรู้สึกผิดหวังกับมันมากซึ่งผมก็ผิดหวังเหมือนกันขณะผมได้รอบพิเศษนะผมยังรู้สึกว่าผิดหวังอ่ะผิดหวังเรื่องบทอะไรอย่างนี้ยิ่งพอเหมือนพอพยายามจะทำให้ทันสมัยอ่ะเหมือนพยายามเอาผีมาทำให้ทันสมัยอ่ะมันดันแบบอะไรวะไปหมดเลยก็น่าจะประมาณนี้นะเป็นรีวิวแบบไม่รู้ว่าได้อะไรกันไหมรีวิวนี้แต่แค่เหมือนมันนั่งระบายให้ฟังว่าแบบมันเรารู้สึกแย่กับหนังมันมากนะดูแล้วกากก็อ้วนไปหมดอ่ะถ้าผมไม่พูดถึงข้อดีของหนังผมก็คงจะรู้สึกว่ามันมีปมบางอย่างมันมี MVP ด้วยมี MVP ด้วยแต่ MVP ก็ไม่สุดเท่าไหร่ตอนจบก็แบบจบอย่างนี้จริงดิแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมั่วไปหมดเลยครับก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วการดูหนังอะถ้าคุณพอใจกับมันก็ไปดูถ้าคุณอยากดูก็ไปดูไม่ต้องสนคำวิจารณ์อะไรนะแต่ว่าถ้าคุณห่วงเรื่องคำวิจารณ์เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่าไม่สมอย่าไปดูมันน่าจะไม่คุ้มค่าเงินคุณอะการที่เราสับสนหนังไทยอะเราก็น่าจะสับสนหนังที่มีคุณภาพด้วยเพื่อให้เขาได้ทำคุณภาพออกมานะครับอย่างแสงกระสือเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่น่าไปดูสำหรับหนังไทยนะครับน่าจะประมาณนี้ก็ให้บอกคะแนนไปแล้วเนาะให้2แล้วกันหรือถ้าใครแบบให้เยอะกว่านั้นก็คือพิมพ์มาบอกคุยกันได้เลยนะซึ่งแค่คิดว่าน่าจะมีคนคิดต่างอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ